ริงๆใช้คำศัพท์ว่าถุงช้อปปิ้งก็คงจะไม่ถูกต้องเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งดีกว่าเพราะมันเยอะมากเยอะมากแบบถามจริงเหอะว่าคนกลับมาได้ยังไงหรอตอนขายไปอ่ะไอเอากระเป๋าว่างไปครึ่งนึงกระเป๋าไอ29นิ้วแถมขยายได้อีกด้วยอ่ะขากลับมามันเต็มแถมมันต้องขยายด้วยเห็นมีกระเป๋างอกมาอีกคือแบบเฮ้ยคือช็อปไปเยอะมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวขอออกตัวแรงก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่ของของไอคนเดียวทั้งหมดนะคะคือไอซื้อมาให้เต็งด้วยแล้วก็ซื้อมาฝากทุกคนด้วยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยแจกในแฟนเพจบ้าง IG บ้าง YouTube บ้างก็จะค่อยๆแจกไปแล้วกันไงก็ลองติดตามกันดูได้นะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกคือนี่เลยค่ะนี่คือมาร์คนั่นเองนะคะของ Face in Face นั่นเองค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ไอชอบมากๆแล้วไปเกาหลีนะคะเขาก็มีขายด้วยมีขายอยู่ร้าน Olive ยังวางตั้งตระหง่านเป็นเด่นมากๆนะคะแล้วอันนี้เนี่ยคือเขาให้มาค่ะคนเกาหลีเขาให้มาแฮปปี้มากๆจริงๆเขาให้มาอันเดียวแต่ว่าอันเนี้ยบาร็อกก้านางบอกว่ามันหนักมากนางแบกกลับไม่ไหวบอกว่าจะวางหิ้วแล้วด้วยเคยทิ้งมาช่วยทิ้งมาให้เราช่วยทิ้งมาให้เราเดี๋ยวเราจะขอดูแลมันเองเพื่อความน่าสายไอ้ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ขอแล้วกันไอ้ขอแล้วกันไอ้ขอแล้วกันเป็นมาสก์แบบไฮโดรเจลคือมันให้ความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดแล้วก็แบบติดหน้าดีมากแนบสนิทกับผิวเพอร์เฟกต์มาก all time favorite ชอบมากๆเลิฟที่สุดที่สุดของที่สุดของที่สุดและไม่ใช่แค่นี้นะคะมีนี่ด้วย Exclusive มากๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันกำลังจะออกค่ะแต่ยังไม่ออกนะที่เกาหลีก็ยังไม่มีขายที่ประเทศไทยเหรออย่าหวังเลยยังไม่มีวางขายหรอกเดี๋ยวต้องรออีกสักพักรอให้เกาหลีเขาขายก่อนแล้วอีกสักพักนึงเขาก็จะนำเข้าไทยมาเป็นมาร์คสูตรโกลด์มาร์คกับแพลตินัมมาร์คเขาบอกว่ามาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้กลายเป็นหน้าทองไปเลยค่ะมีการลงหน้าทองแบบนี้หรือว่าใครอยากเป็นหน้าเงินให้ดูเป็นหุ่นยนต์ก็จะมีแบบนี้แบบนี้นะคะมีความเก๋ไก่อะต้องแพงมากแน่เลยขอแอบเล่าว่าเนี่ยที่ไปเจอที่เกาหลีราคานางถูกมากเลยใครไปเกาหลีขอบอกเลยนะคะว่าต้องซื้อจริงๆมาร์คถัดมาคืออันนี้เลยค่ะอันนี้นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนเป็นร้านของศิลปินอะไรสักอย่างนึงไอ้ไม่แน่ใจเดี๋ยวว่าเดินผ่านเข้าไปแบบงงๆนะคะแล้วก็ออกมาพร้อมกับมาร์คสนิทสีสันมันเยอะมากใส่ลุง7สีมากๆซึ่งอีนี้ก็ชอบไงแล้วมันก็ซื้อ1แถม1ด้วยอันนี้เป็นมาร์คสตาร์ดูมีความกิ๊บเก๋อยู่เลยก้าป่ะไวท์เทนนิ่งนู่นนี่นั่นแพ็คเกจมันน่ารักดีแล้วก็นี้เป็นมาร์คของแถมจากแบรนด์ต่างๆนะคะแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็ชอบแถมเป็นมาร์คกันเหลือเกินที่เกาหลีเนี่ยเป็นอะไรกับมาร์คก็ไม่รู้น่าจะเป็นเคล็ดลับหน้าใสของเขานะเพราะว่าแบบมีมาร์คเยอะมากอันนี้ของอีตูดี้อันนี้เป็นลายที่ดีมากๆคือคนใช้เยอะมากๆเป็นแบบรุ่นดัมโบด้วยน่ารักสุดๆไปเลยส่วนอันนี้ก็โดนมาตอนจะจ่ายตังค์นะคะเป็นแก๊งแบบว่ารักษารูขุมขนตรงนี้ตรงแก้มเพื่อเพิ่มมอยเจอร์ไรเซอร์อะไรเฉพาะจุดกันไปเล็กๆน่ารักแบบนี้เป็นลายน้องแมวนะคะมาร์คปิกาจูมาร์คของไลน์นะคะเป็นมาร์คสตาร์แบบนี้เลยมีแซลลี่โทนี่บราวน์ด้วยนะคะเป็นวอร์มมิ่งอายมาร์คนะให้ความรู้สึกอุ่นๆที่ตาเราที่แบบจ้องคอมหนักมากหรือมองอะไรมันหนักมากๆรู้สึกปวดตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามาใช้อะไรอุ่นๆที่ตาเรียบก็ทำให้เรารู้สึกแบบมีความผ่อนคลายตามากยิ่งขึ้นแกงนี้ค่ะแกงนี้คือมาร์คทั้งหมดนะคะจากดร.แกรนโรงพยาบาลชื่อว่าแกรนเป็นโรงพยาบาลทำศัลยกรรมค่ะฮอตฮิตมากๆในเกาหลีนะคะเขาก็พาทัวร์คือเหมือนโรงแรมเลยแล้วเขาก็มีมาร์คอภิญญาณการมาให้ไอนะคะมาร์คลดเหนียวมาร์คอะไรไม่รู้แล้วทำให้หน้าเด็กลงอันนี้เป็นสเต็มเซลล์วิตามินซีกลูต้าไวท์เทนนิ่งใช้ให้หน้าขาวนะอะโลเวล่าซูตติ้งทำให้แบบผิวปรับอโลโฮมพิลลิ่งแพดเอาไว้แบบพิลลิ่งหน้านะคะเป็นมาร์คจากดร.แกรนเยอะมากแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้ได้มาจากคลินิกเคไปทดลองทำทรีทเมนต์หน้านะคะอันนี้คือสิ่งเคซื้อตั้งแต่วันแรกเคไปถึงเกาหลีเลยก็ว่าได้เพราะว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยหน้าก็มันเมือกมากๆแล้วพอเข้าร้านปุ๊บเนี่ยชาวเกาหลีก็แบบเฮ้ยมาอยู่มาลองอันนี้สิสเปรย์น้ำแร่ที่ช่วยดูดซับความมันด้วยเฮ้ยอะไรมันจะอะไร Amazing ปานนั้นนะคะนี่คือของ La Roche Posay ชื่อว่า Zero Zinc อารมณ์เหมือนเป็นสเปรย์น้ำแร่ค่ะแต่ว่าช่วยดูดซับความมันนวัตกรรมแล้วหลังจากนั้นทุกคนในทริปก็ซื้อตามบ้างขอยืมไปใช้บ้างอันนี้กลับมาล่าสุดมีแบบน้องสติกเกอร์ติดมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกาหลีมีขายแล้วที่ไทยยังไม่มีขายแต่คิดว่าอีกไม่นานนะเขาก็น่าจะเข้ามาขายที่ไทยเหมาะกับชาวไทยมากเพราะมันช่วยดูดซับความมันอันนี้คือ It Skin Sesame Street นะคะเป็นแบบเอลโมแล้วก็ผองเพื่อนที่แบบสีสันมันน่ารักมากๆนะคะมันคือแบบน่ารักมากๆอันนี้คือเป็นแฮนด์ครีมทั้งหมดเลยนะคะก็ซื้อมาแบบเยอะแยะมากมายุบยับลิปบาล์มนะคะซึ่งจริงๆมันมีทั้งหมด5สีแต่ว่ามันเหลือแค่นี้คือแบบ2สีที่เป็นสีแดงสีชมพูมันแบบหายไปมันหมดแล้วมีคนซื้อไปหมดแล้วนะคะก็นี่ไอได้ของแถมมานะคะเป็นกระจกที่แบบมีลายนี้น่ารักมากเป็นกระจกน่ารักสุดๆไปเลยส่วนอันนี้เป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้คือไอซื้อมาจากซัมชองดงอะไรสักอย่างอะค่ะได้มาพร้อมปังแมนด้วย 3CE นะคะคราวนี้ 3CE ได้มาประมาณนึงไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีที่เขียนคิ้ว2อันนี้ซึ่งแบบไอชอบมากแล้วที่ไอชอบใช้อะค่ะคือซื้อมาตุนนะคะแล้วก็2อันนี้เป็นเครยอนนะคะดินสอวาวๆไว้เขียนตาส้มๆชมพูแล้วก็สีน้ำตาลอันนี้ล้างออกยากมากคือติดแน่นทนนานมากๆลิปทินเป็นสีแดงๆที่เอาไว้ทาข้างในก็สวยดีเหมือนกันให้ดูเพิ่มก็ได้นี่นะคะก็จะเป็นแบบแดงๆเหมือนมาร์กเกอร์แบบนี้
แล้วก็ได้2อันนี้มาเพิ่มด้วยอันนี้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ซึ่งไอชอบมากใช้ไปแบบเกือบครึ่งขวดแล้วทั้งที่เพิ่งซื้อมาแท้ๆ Sparkling Liquid Pigment นะคะสี Joyful สีชมพูแต่เนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เลยอ่ะมันมีความเกลี่ยยากต้องใช้แบบน้อยๆแล้วก็เกลี่ยให้มันเป็นแบบกระจายบางๆถ้าเกิดว่าใช้หนาปุ๊บมันจะแบบมีความเกลี่ยยากหรือยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจริงๆตอนใช้ในช็อปมันก็สวยดีอ่ะตอนซื้อมาแค่รู้สึกว่ามันแบบอย่าใช้เยอะถ้าเกิดใช้น้อยมันก็สวยดีเนี่ยค่ะวาวดีสีแบบวาววับจับจิตมากๆต่อที่น้องกระต่ายนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะมาทั้งคอลเลกชันเลย IPKN นะคะแบรนด์นี้เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนางจับคู่กับน้องกระต่ายคนนี้ซึ่งแบบชื่ออะไรนะ Esther Love You คือแบบน่ารักมากก็เลยแบบเอามาแล้วคอลเลกชันเลยนะคะอันนี้ไอซื้อจากร้านที่แบบเหมือนเป็นร้านร่วมแบรนด์ต่างๆนะคะตอนแถวคงแดง Twinkle Velvet Foundation เบอร์23นะคะก็โอเคนะมีความวาวในระดับหนึ่งปกปิดในระดับหนึ่งทุกอย่างกลางๆแต่ว่าพอเอามาใช้แล้วเนี่ยคือรวมๆแล้วโอเคมากเลยนะคะสีก็โอเคสีเบอร์23กำลังดีคือถ้าผิวจากไอเป็นต้นไปที่เข้มกว่าเราไม่ซื้อเบอร์23คือเบอร์21นี่โยนทิ้งไปเลยคือแบบไม่มีใครใช้ได้หรอกมันขาวมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้คือ Palette Eyeshadow นะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยอ่ะโทนสีที่ดูแบบใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะเฮ้ยมันมีตรงนี้น่ารักมากเลยเป็นแบบการ์ตูนเขาก็มีพร้อมแบรนด์มาให้เฮ้ยแบรนด์ก็น่ารักมากเลยนะคะฝั่งหนึ่งเป็นกลมๆแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นแบนๆราคาไม่ได้แพงมากจนเกินไปเนี่ยไม่ถึง1,000 บาทแน่นอนไม่งั้นไม่ซื้อมาหรอกเฮ้ยสีก็มีความติดอยู่นี่คือปาดครั้งเดียวนานก็มีความสีติดอยู่นานี่เฮ้ยโอเคอะมันดีค่ะชี้เป้าเลยใครไปเกาหลีซื้อนี้มาด้วยเด้อน้องกระต่ายไม่หมดค่ะมีอันนี้ด้วยนะคะนี่คือเป็นลิปทินไอซื้อมาได้ทั้ง3สีสีส้มสีชมพูแล้วก็สีแดงสีนี้นะคะคือสีแดงมีความเข้มหน่อยแต่ว่าพออยู่บนปากแล้วอ่ะอันจะพอดีนะเงี้ยกลิ่นหอมมากพอทาเป็นแบบเนี้ยมันจะให้สีที่เจือจางหน่อยคือจะไม่ได้เป็นติ้นแบบสีเข้มมากไม่ได้ติดทนนานจนน่ากลัวซึ่งก็ไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียคือจริงๆติ้นเนี่ยมันก็ต้องติดทนนานใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยคือมันแบบไม่ได้ทนนานขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าพอกินข้าวปุ๊บเนี่ยสีมันก็มีความแบบหลุดลอกหายไปบ้างก็ถือว่าเป็นข้อดีก็ดีนะจะได้แบบมีอะไรทำระหว่างวันคือไม่ทนมากแต่ว่าก็ให้สีสวยไอชอบสีส้มกับสีแดงนะสีชมพูรู้สึกว่าทาแล้วไม่ค่อยเข้ากับไอเท่าไหร่อ่ะแล้วก็อันนี้ซื้อมาพร้อมๆกันนะคะนี่คือ Peripera แนะนำโดย Lily นวิยานะมันดีมากเลยพี่ไอ้มันสีมันจะแบบนวลๆละมุนละมุนนะคะซึ่งก็จริงอันนี้คือไอ้ทาสีแดงข้างในใช่ปะแล้วก็ทาสีเนี้ยเป็นสีข้างนอกมีความนวลละมุนละมุนนัวจริงๆอ่ะชอบมากเลย Perry Inks Velvet เบอร์8สีนี้สวยมากหอมดีแล้วก็สีสวยแล้วก็แบบนัวๆพี่ลิลลี่บอกจริงๆนะคะส่วนสีนี้ซื้อมาเพราะว่าน้องจอยบอกว่าสีมันดูพูดดีมากเลยอะค่ะพี่ไอ้ก็เลยซื้อมาส่วนอันนี้ซื้อมาเพราะว่ามันมีของแถมแล้วก็มันคือเป็นสีส้มเป็นลิปสติกสีส้มเป็นแท่งๆแบบนี้เป็นเจลลี่ค่ะเป็นลิปแบบเจลลี่โอเคหมุนขึ้นได้หมุนลงไม่ได้นะคะเพิ่งระวังด้วยแล้วในร้านเดียวกันนั้นก็ได้อายไลเนอร์นี้มาด้วยนะคะนี่คือของ K Palette One Day Tattoo นะคะสิ่งที่ทำให้ต้องซื้อมาก็คือว่ามันเป็นอายไลเนอร์ที่มีกลิ่นกุหลาบทำไมอายไลเนอร์ต้องมีกลิ่นกุหลาบด้วยกุหลาบคือทำไมอายไลเนอร์ต้องมีกลิ่นกุหลาบด้วยรู้สึกว่าแบบน่าสนใจซื้อมานะคะได้นี้มาด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับของสาวเกาหลีเลยก็ว่าได้เป็นโรม้วนผมไฟฟ้าที่สามารถเสียบชาร์จแบตได้เสียบไอเนี้ยของแบบแก๊งซัมซุงอะค่ะเสียบปุ๊บมันก็จะมีไฟขึ้นประมาณ1นาทีนะคะเพื่อทำให้ไอเนี้ยมันร้อนจะไม่ได้ร้อนแบบร้อนจีมันจะร้อนแบบอุ่นๆนะคะแล้วเราก็ไว้ที่ไออุ่นๆเนี้ยนะคะมาม้วนตรงนี้ไว้ม้วนปึ๊บใช่ปะแล้วก็ติดปากเข้าไปใช่ปะแล้วมันก็จะทำให้หน้ามาของนี่เป็นแบบเป็นโก่งโค้งงอที่แบบสวยงามมากๆคือเป็นเคล็ดลับสาวเกาหลีมากๆคือไอบอกเลยว่าโรงม้วนผมที่เรามีอยู่อะไม่สามารถทำมาให้โค้งสวยแบบที่ไอนี่ทำได้ใครที่ไปเกาหลีแล้วมีหน้ามานะคะควรจะซื้ออันนี้กลับมาเพราะมันดีมากราคา 10,000 กว่าวอนพอเอาลงมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นความโค้งที่แบบไม่ปกติอะแกเข้าใจแล้วว่าทำไมสาวเกาหลีถึงสามารถไว้หน้ามาได้ที่มาไม่แตกอันนี้นี่เองค่ะมันดีงามมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้คือซื้อมาลองมันจะไม่ได้เป็นขนๆแบบที่ประเทศไทยเรามีมันจะเป็นหนาๆแบบนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่าก็เลยซื้อมาลองดูความดีงามของเขาคือมันสามารถอย่างนี้ได้เห็นป่ะมันสามารถแบบบีบได้แต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงอ่ะมันดูแบบหลุดได้อ่ะหลุดได้อ่ะนึกออกป่ะดูมีความหลุดได้นิดนึงต่อกันที่ LINE SHOP ดีกว่าค่ะ LINE SHOP เนี้ยไม่ได้มีเครื่องสำอางนะคะแต่ว่ามีของจุกจิกปุ๊กปิ๊กปุ๊กนี่ให้ซื้อมาเยอะนี่เลยอันนี้คือสมุดนะคะน่ารักสติกเกอร์เอาไว้แปะโน่นแปะนี่แปะนั่นลายต่างๆน่ารักมากๆกระเป๋าตังค์ใหม่ของไอนะคะอันนี้เป็นยางมัดผมนะคะมี3ตัวเลยแซลลี่บราวน์แล้วก็โคนี่แล้วก็อันนี้เป็นพวงกุญแจนะคะมันสามารถยืดหดได้ด้วยกระต่ายกับแครอทยืดได้แล้วก็เป็นหมีกับโดนัทก็ยืดได้เหมือนกันขักกาสมุดโน้ตแดงสีฟันนะสายชาร์จ iPhone ตอนซื้อโปรดระวังเพราะว่ามันจะมีเป็น iPhone แล้วก็มีเป็นของ Android ซึ่งไอเนี่ยซื้อมาฝากเพื่อน2อันซื้อเป็น Android มาผิดทั้ง2อันจริงๆเพื่อนใช้ iPhone ก็แบบโอเคต้องดูดีๆอย่าซื้อมั่วๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยซื้อมาเพราะความน่ารักเลยนะคะมันเป็นน้ำถุงค่ะคือที่
เกาหลีเนี่ยเขาจะมีน้ำถุงแบบเนี้ยขายอยู่ตามแบบร้านสะดวกซื้อต่างๆของบ้านเขาแล้วค่ะมันจะเป็นน้ำขายแบบนี้เลยนะคะมันก็อร่อยมากเขาใช้ซื้อเป็นถุงแบบนี้แล้วก็มีน้ำแข็งแก้วนึงคุณก็สามารถหยิบนี้แล้วก็หยิบน้ำแข็งแก้วนึงได้ที่สำคัญราคาถูกด้วยค่ะอันนี้พันวอนเองคือประมาณ30 บาทก็จะได้กินน้ำหวานที่ถุงน่ารักมากนะคะน้ำแมงโก้ชาพีชอร่อยมากอันนี้เป็นเกรปฟรุตรสบลูเบอร์รี่ดูเลมอนเนดทุกอันดูน่ากินมากคือถ้าเกิดว่าขนมาเยอะกว่านี้ได้คงขนมันแล้วแต่ว่ามันหนักแล้วก็กลัวแตกด้วยนะคะคิดดูดิว่าแค่น้ำอ่ะยังหลอกล่อให้ซื้อมาได้เยอะขนาดนี้แบบบ้าบ้าบอสิ้นดีเลยนะประเทศนี้มันหลอกเอาเงินพวกเราค่ะมีลายแล้วก็ต้องมีกาเกานะคะที่เกาหลีเขาฮิตกาเกามากๆอันนี้ชื่อน้องไลออนนะคะไลออนคือเป็นสิงโตก็คือไลออนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่สิงโตมันเป็นไลออนที่ก็คือไลออนนั่นแหละตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นน้องกระต่ายตาวิงวาวน้องหมานะแผ่นแปะสิวไอ้อ่ะใช้แผ่นแปะสิวอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าข้างในมันพิเศษกว่าปกติหรือเปล่าแต่ข้างนอกก็จะมีกล่องนี้นะป้าสามารถเก็บไปใส่อย่างอื่นได้อ๋อข้างในมีแค่แผ่นเดียวอย่างนี้เลยอันนี้ก็ขายกล่องใช่ไหมคือเอาอันนี้มาหลอกล่อฉันใช่ไหมแค่มีกล่องปุ๊บก็แพงขึ้นแค่นั้นแหละแล้วก็มีอันนี้ที่ได้มานะคะคือพลาสเตอร์ดูดิว่ามันน่ารักแค่ไหนดูข้างกล่องให้ดูลายว่ามันแบบเฮ้ยมันน่าซื้อจริงๆรู้สึกอยากหกลมมากตอนนี้เพราะรู้สึกว่าอยากใช้พลาสเตอร์มีสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะคือแบบน่ารักมากถามว่าทุกวันเนี่ยใช้พลาสเตอร์ติดอะไรก็ติดแผลรองเท้ากัดเท่านั้นแหละค่ะโตๆแล้วไม่หกลมกันแล้วเนาะอันนั้นคือได้จากช็อปกาเกานะคะแต่ว่ากาเกาที่เป็นเครื่องสำอางก็มีเหมือนกัน The Face Shop นะคะไหนได้อันนี้มาน้องคนนี้คืออะไรก็ไม่รู้น้องกระต่ายหรือเปล่าเขาลด 50% จะไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าป้ายมันแบบติดใหญ่มากเหมือนมันเชิญชวนให้ซื้อค่ะ 46,000 วอนเหลือ 2,300 วอนคือแบบ600กว่าบาทนะคะคูชั่น2อันข้างในมีเป็นแถบอีกเป็นแบบทั้งหมดคือมี4คูชั่นคุ้มค่ามากๆซื้อมาก็ได้นะแล้วก็อันนี้คือความเด็ดดวงมากเลยค่ะไอ้เป็นคนพบมาว่ามันคือครีมกันแดดมันเป็นกันแดดกระป๋องแบบนี้นะคะก็ขยับใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอันเนี้ยเป็นเหมือนหัวคูชั่นเราก็แค่กดลงไปกดก็จะมีเสียงดินปะมีเสียงปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะเอามาแตะทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวความพีคคือมันเย็นมากเนี่ยคือจะขอบอกเลยว่าพอมันสัมผัสโดนผิวนะเย็นแบบเปรตหิมะจริงๆอ่ะเย็นแบบเย็นมากเย็นอย่าเยือกมันจะพูดยังไงดีนะคะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความเย็นนี้เลยอ่ะเย็นมันก็หอมดีมินนี่มิกกี้อันนี้เป็นทินเบอร์ไหนขายดีที่สุดก็มี3เบอร์นะคะคือเบอร์2เบอร์4เบอร์5ก็เลยซื้อมาลองสังเกตได้เลยนะว่าเกาหลีเขาชอบทาทินมากๆเพราะเขาชอบให้ปากของเขาเนี่ยมันสีแจ่มๆเหมือนเขาจะแต่งหน้าน้อยมากแต่ว่าปากต้องสีแจ่มไว้ก่อนทุกแบรนด์อะต้องมีทินแล้วไอก็ซื้อมาทุกแบรนด์เลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้นะคะคือเป็นยาฮาเล็บรุ่นหมีภูก็ซื้อมาฝากทุกคนนะคะมาต่อกันที่แบรนด์โทนี่มอลลี่ซื้อมา3อันซื้อให้ตัวเองอันนึงซื้อฝากทุกคนอีก2อันคือปกติคูชั่นมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยเนี่ยเป็นคูชั่นที่แบบเล็กกว่าปกติหน่อยแต่ว่าน่ารักมากอ่ะมีความโปเกบอลแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งไอคิดว่าทุกคนควรจะใช้เบอร์23นะคะไม่ควรจะใช้เบอร์21เพราะว่ามันจะอ่อนเกินไปอ่ะเนี่ยเบอร์23คิดว่าเหมาะกับสีผิวของเราแล้วน่ารักมากเลยมีความคิ้วคิ้วไม่มีรีฟิลมาให้นะคะคือใช้จบก็คือจบแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้เป็นแป้งอัดแข็งเอาไว้เติมระหว่างวันหลับเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยคิ้วมากมีความน่ารักมากเลยนะคะเหมาะกับการพกระหว่างวันจริงๆก็จะมีกระจกให้มีพัฟนุ่มนิ่มให้แล้วก็อันนี้นะคะนี่คือปิกาจูแก้มแดงคือเป็นบลัชออนนั่นเองเป็นสีชมพูที่น่ารักมากนี่เห็นปะเป็นสีชมพูนมๆแต่คิดว่าปัดบนแก้มแล้วน่าจะมีความอ่อนๆหน่อยนะอ่อนมากอ่อนแบบเฮ้ยอ่อนไปปะแกอ่อนแบบอ่อนไปอะแต่เป็นความรู้สึกทางใจล้วนๆกลิ่นหอมด้วยนะเนี่ยซื้อมาสนองหนีตัวเองล้วนๆนะคะอันนี้แล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นแฮนด์ครีมอีกแล้วนะคะมีโปเกมอนหลายตัวเลยแล้วก็อันนี้เป็นลิปบาล์มมีสีนิดหน่อยนะคะเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อมาฝากทุกคนดูดิมันเป็นแบบน้องหมีน่ารักปุ๊กปิ๊กแบบนี้อ่ะน่ารักค่ะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นลิปทินนะคะที่เขามีความเรียนแบบแพนโทนก็คือเนี่ยเป็นลิปโทนไทยแล้วก็สีสวยดีนะเนี่ยเป็นสีชมพูที่สวยเลยอันนี้แต่ว่าติดไม่ค่อยทนคือแบบเป็นลิปทินก็จริงแต่ว่าติดไม่ทนเลยพูด 2-3 คำก็หมดแล้วคือแบบติดไม่ทนเลยอันนี้จากแบรนด์ Unpretty Lab Star นะคะคืออะไรก็ไม่รู้แหละนี่คือมันสีแบบดูแบบมีความแบบสตรีทดูแบบสดใส colorful มากเลยนะคะนี่ก็คือเป็นบรอนเซอร์เนื้อแมตต์ตรงเนี้ยเอาไว้ไลท์จมูกกำลังสวยเลยเนี่ยก็เอาไว้เชดดิ้งได้กำลังดีแล้วก็แพ็คเกจก็น่ารักดีก็เลยซื้อมาอันนี้คือขนตาปลอมซื้อมาจากร้านชูนะคะมีความบางธรรมชาติสุดๆค่ะ2เบอร์นี้ก็แตกต่างกันนิดหน่อยนี่อันนี้คือลิปทินนะคะจากบานิลลาโคแบรนด์ที่เขาที่แล้วไอชอบลิปทินของเขานะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนคอลเลกชันเป็นลายนี้ก็ได้สีเดิมๆมานะคะคือสีส้มแล้วก็อีกสีนึงคือเป็นสีแดงๆก็น่าเก็บสะสมเอาไว้นะคะเป็นเรื่องของสติค่ะเป็นเรื่องของการขาดสติว่ามีอยู่แล้วจะซื้อมาทำไมนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่ากินเลสคืออยากได้อยากมีอยากซื้อ
ก็เลยได้นี้มาด้วยเลยนี่คือแผ่นแปะผมนะคะก็ซื้อมาฝากทุกคนเพราะเห็นว่าทุกคนชอบกันเหลือเกินมีคนถามทุกครั้งเลยซื้อมาฝากกันนะคะอันนี้นะคะคือสปอนจ์ลงผิวพวกแบบฟาวเดชั่นคอนซีลเลอร์ต่างๆของอีตูดี้นะคะเห็นเป็นรูปหัวใจรักดีก็เลยซื้อมาของอีตูดี้เหมือนกันอันนี้คือเป็นเจลแต้มสิวนะคะมาริโอบาเดสกูไอชอบมากแล้วอันเนี้ยเป็นแบบนั้นเลยคือเป็นแบบน้ำนะคะสีชมพูชมพูแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยหน้าตามันเหมือนกันมันน่าจะดีเหมือนกันนะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูค่ะอันนี้เป็นคูชั่นนะคะซื้อจากร้านอะไรก็ไม่รู้ที่เมียงโดงพนักงานเรียกต้อนเข้าไปนะคะก็เลยแบบเกิดความใจอ่อนแล้วก็เลยเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยแพ็คเกจมันก็น่ารักดีอันนี้ได้นี่ติดมือมาด้วยนะคะนี่เป็นกระดาษซับมันลายสไปเดอร์แมนบ้างลายหนวดบ้างนะคะที่เหลือตรงนี้เป็นของที่ได้จากร้านโอลิฟยังนะคะแปรงล้างหน้า Hello Kitty Facial Brush นะคะคือน่ารักมากขนแปรงนุ่มๆอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถแบบรูดอย่างนี้ได้ให้มันแบบเสด็จน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบน่ารักมากเลยอ่ะแบบจะไม่ให้ซื้อได้ยังไงอ่ะนึกออกป่ะแบบเป็นคิตตี้มีความคิ้วสุดๆแล้วก็อันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจมากมันเป็นสกินแคร์แบบกินคือมันเป็นแบบ water for skin water for skin ประมาณว่าใช้แล้วหน้ามันจะนุ่มแล้วมันจะเด้งอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออซื้อมาปรากฏว่าอร่อยมากคือนี่กินไปแล้วนะมันก็เหมือนเป็นเยลลี่คอลลาเจนแหละค่ะไม่รู้มันคือคอลลาเจนหรือเปล่าแต่คำว่ามันเติมน้ำให้ผิวเป็นอัลฟาเป็นอัลฟาสติกอะมีเลเยอร์แบบดื้อๆใสๆใช่ป่ะแล้วพอกินอะมันจะอร่อยมากเป็นรสแบบฟูตี้เยลลี่ลิ้นจี่เย็นๆอะไรไม่รู้ว่าอร่อยมากแบบอร่อยอะอร่อยแบบอร่อยอะรู้สึกแบบต้องกลับไปซื้ออีกอะนี่หยิบหรอน่าอร่อยมากคือถ้าเกิดเจอนะซื้อเลยซื้อมาฝากก็ได้คือชอบมากเลยอะแบบดีอะอันนี้ซื้อมาเพราะแพ้ใจแพ็คเกจเพราะว่ามีความบาร์บี้ไงแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยที่ประเทศไทยไม่เห็นมีอันนี้เลยอยากซื้ออยากได้ก็เลยซื้อมาอันนี้ซอนแอนด์บาร์คัลเลอร์คูปนะคะเห็นน้องพีซื้อก็เลยซื้อตามน้องพีซนะคะซื้อมาเส้นสีส้มอีกแล้วจะทาเยอะไปไหนปากเนี่ยแล้วก็อันนี้อยู่ตรงข้ามเลยก็เลยซื้อมาเหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนแบบที่ปัดแก้มมันแบบป๊อกสีแบบชมพูนะคะแกะไม่ออกเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแล้วก็อันนี้ให้ทายว่าคืออะไรทายไม่ถูกหรอกเฉลยมันคือคอตตอนบัดค่ะอันนี้แว็กซ์สำหรับคุณผู้ชายไอซื้อมาฝากแฟนนะคะอันนี้แฟนบอกว่าดีมากเธอฝากซื้อ10กระปุกทำไมต้องดีขนาดนั้นต้องซื้อ10อันเลยเหรอจะใช้อะไรเยอะหนาก็เลยซื้อมาฝาก5อันนั้นแว็กซ์ที่จะแบบไม่ได้มีความมันนะคะเป็นแบบแมตต์แว็กซ์แต่ว่าสตรองมากสตรองแบบเต็มเลยแต่ว่าไม่กลอสนะคะเป็นเนื้อแมตต์ส่วนอันนี้เนี่ยนางก็บอกว่าดีแต่ว่าอันนี้ดีกว่านะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะอุ้ยคอนแทคเลนส์นั่นเองไอนะคะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการใส่คอนแทคเลนส์แบบวันเดย์เพราะรู้สึกว่ามันสุขภาพดีต่อตาเราดีก็คือใส่ตอนเช้าตอนเย็นก็ทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องมาทำความสะอาดอะไรที่วุ่นวายเฮ้ยขอชี้เป้ามันดีอ่ะมันมีความแบบน่ารักบ้องแบ๊วมากๆเลยเห็นป่ะซื้อได้ที่ร้านโอเลนอันนี้ค่ะเป็นรุ่นแบบคราวที่แล้วก็สวยดีนี้เป็นแบบว่ากรอบมันจะเบอร์ๆกว่าหน่อยก็เลยซื้อมานะคะเหนื่อยมากจะจบแล้วค่ะสุดท้ายจะบอกว่าเยลลี่อันนี้อร่อยมากนะคะนี่รสองุ่นนี่รสพีชคืออร่อยมากถ้าเกิดเจอขนมอันนี้ให้ซื้อได้เลยแบบรับประกันความอร่อยว่ามันอร่อยมากนะคะจบแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะคะชอบของทั้งหมดนี้คือแบบหมดเนื้อหมดตัวมากๆล้มละลายโดยสิ้นเชิงนะคะคือแบบเงินที่เตรียมไปก็แบบหมดรูดบัตรเพิ่มอีกคือแบบทุกอย่างคือแบบมันเป็นประเทศที่แบบดูดเงินสูบเงินมากๆเลยนะคะทุกอย่างมันน่าซื้อไปหมดเลยแล้วนี่ก็แบบไร้สติสัมปชัญญะขอสติ3เม็ดค่ะคือแบบจ่ายยาด่วนไม่มีสติเลยขอสติได้ไหมคือหมดเงินไปเยอะมากจริงอ่ะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าคือซื้อมาทำอะไรเยอะขนาดนี้ดิคุณป้าแต่คือพอคิดย้อนกลับไปอ่ะมันก็อดใจไม่ได้จริงทุกอย่างมันน่าซื้อไปหมดเลยเนี่ยคือมองไปก็แบบมีแต่ของน่ารักฟุ้งฟิ้งเต็มไปหมดได้แต่หวังใจว่าคนที่ไปเกาหลีทุกคนจะไม่ล้มละลายเหมือนไอนะคะก็ขอให้ไอไปอุทาหรณ์ให้ทุกคนละกันว่าเราควรจะมีสติแต่ก็นั่นแหละก็การช้อปปิ้งมันเป็นทางออกของความสุขนึกออกปะคะแล้วก็กลับมาทำงานหาเงินเยอะๆแล้วก็ไปช้อปปิ้งก็มันเป็นความสุขของเราเราก็ต้องแบบทำไปนะนี่แหละค่ะก็คือที่มาของการล้มละลายที่เกาหลีหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามของฝากกันได้เพราะไว้จะค่อยๆแจกทยอยแจกไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาเปิดทุกเมียเท่านี้หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็แฮปปี้กับการล้มละลายของไอ้นะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามวิดีโอต่อๆไปของไอ้ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ